ความขัดแย้งใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนกรณีสหรัฐยิงบอลลูนจีนที่รุกล้ำน่านฟ้าประเทศเข้ามาตกกลางทะเลขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐรีบทำการเก็บกู้เศษชิ้นส่วนจากบอลลูนสอดแนมของจีนหลังจากกลาโหมสหรัฐส่งเครื่องบินโจมตี F-22 บินขึ้นไปยิงบอลลูนของจีนขณะลอยอยู่นอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไลนาทางตะวันออกของสหรัฐสร้างความไม่พอใจให้กับจีนที่ยืนยันว่าบอลลูนเป็นของพลเรือนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิจัยด้านภูมิอากาศอย่างไรก็ตามสหรัฐอ้างว่าบอลลูนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของฝูงบอลลูนสอดแนมจีนที่ถูกส่งกระจายไปทั่ว5ทวีปของโลกล่าสุดกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือแพนทากอนมองเครนต่างๆที่ผลิตโดยจีนซึ่งปฏิบัติการอยู่ตามท่าเรือทั้งหลายของสหรัฐในนั้นรวมถึงศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งที่ถูกใช้งานโดยกองทัพมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นม้าโทจันที่จีนอาจใช้ร่วมรวบข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับสิ่งของที่ขนเข้าขนออกจากอเมริกาตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal หลังจากประเด็นบอลลูนสอดแนมจีนจบลงอย่างฉับพลันมีรายงานว่าพวกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติและจากแพนทากอนได้เบี่ยงเบนความสนใจไปยังอีกหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่ว่ากันว่าอาจถูกใช้สำหรับจารกรรมข้อมูลโดยแม้ Wall Street Journal ไม่ได้บ่งชี้ว่าเคยมีกรณีของการใช้เครนสำหรับสอดแนมจริงๆหรือไม่แต่สื่อมวลชนแห่งนี้อ้างความเห็นของบิลอีวานินาอดีตเจ้าหน้าที่ต่อต้านข่าวกรองสหรัฐซึ่งแสดงความกังวลว่ามันอาจเปิดทางสำหรับการเข้าถึงจากระยะไกลเพื่อก่อความปั่นป่วนแก่กระแสสินค้าเครนสามารถเป็นอีกหนึ่งหัวเว่ยอีวานินากล่าวอ้างถึงหัวเว่ยเทคโนโลยีบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นที่ต้องห้ามในตลาดสหรัฐในความกังวลเกี่ยวกับการสอดแนมแบบเดียวกันมันเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของธุรกิจที่ถูกกฎหมายที่สามารถสวมหน้ากากตบตาทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลความลับได้เช่นกันความกังวลเกี่ยวกับเครนมีขึ้นตามหลังข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับบอลลูนที่พบเห็นลอยอยู่ในระดับสูงเหนือท้องฟ้าอเมริกาโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนทำการยิงร่วงบอลลูนที่พวกเขากล่าวหาว่าเป็นบอลลูนสอดแนมนอกชายฝั่งของรัฐเซาท์แคโรไลนาหลังจากพบเห็นมันลอยข้ามท้องฟ้าของประเทศในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวหาว่าจีนกำลังใช้บอลลูนลักษณะดังกล่าวทั่วโลกเช่นกันในฐานะเป็นเครื่องมือสอดแนมกระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธว่าปักกิ่งไม่มีโครงการสอดแนมดังกล่าวและตำหนิวอชิงตันต่อการใช้กำลังโดยมิชอบและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองเลยเถิดเกินไปต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเรือเหาะพลเรือนที่พลัดหลุดออกนอกเส้นทางและลอยเข้าไปในน่านฟ้าของสหรัฐโดยไม่ได้ตั้งใจในกรณีล่าสุดตัวแทนรายหนึ่งของสถานทูตจีนประจำวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ว่ารายงานความกังวลเกี่ยวกับเครนเป็นความพยายามที่ขับเคลื่อนด้วยความหวาดระแวงในการขัดขวางความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับจีนการเล่นไพ่จีนและปล่อยทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามจากจีนเป็นเรื่องที่ไร้ความรับผิดชอบและจะทำร้ายผลประโยชน์ของสหรัฐเองเครนที่ตกเป็นเป้าต้องสงสัยคือเครนที่ผลิตโดยเซี่ยงไฮ้เจิ้นหวาเฮฟวี่อินดัสทรีหรือ CPMC โดยบริษัทแห่งนี้กลายเป็นผู้เล่นรายสำคัญในตลาดสหรัฐด้วยการมอบเครนคุณภาพสูงในราคาที่ต่ำกว่าซัพพลายเออร์ตะวันตกทั้งนี้ CPMC ร่วมมือกับ Microsoft และบริษัทอื่นๆนำเสนอระบบอัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์สำนักข่าวกรองกลาโหมของวอชิงตันเคยระบุในเอกสารลับในปี2021ประเมินว่าจีนอาจมีความเป็นไปได้ที่จะก่อความปั่นป่วนแก่การสัญจรตามท่าเรือต่างๆหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารตามรายงานของ Wall Street Journal เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ผลิตโดยจีนอย่างเช่นระบบคัดกรองกระเป๋าสัมภาระและหม้อแปลงไฟฟ้าและเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสภาคองเกรสได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งออกคำสั่งให้ศึกษาว่าเครนที่ผลิตโดยต่างชาติตามท่าเรือต่างๆของสหรัฐมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงหรือไม่